จารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณท็อปอาจารย์ครับวันนี้ทางรายการต้องขอรบกวนอาจารย์อีกนะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของอุณหภูมิในร่างกายอาจารย์ครับเวลาเราไปเดี๋ยวนี้เราค่อนข้างชินแล้วกับการสแกนใช้แอปไทยชนะหรือแม้กระทั่งตรวจอุณหภูมิเบื้องต้นกับตัวเองก่อนโดยการสแกนกับเครื่องที่มันยิงมาแล้วแบบยิงปึ๊ดๆถ้ามันไม่ร้องดังโวกเวกแสดงว่าเราเข้าได้แต่ถ้าร้องแบบดังโอ้โหอลังการแสดงว่าเรามีไข้การที่สกรีนโดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบที่เราเห็นในร้านสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้าเนี่ยจริงแล้วมันสามารถบอกได้เลยไหมครับว่าคนที่มีไข้ตรงนั้นเนี่ยเป็นผู้ป่วยโควิด-19 ฮะก็คงไม่ได้นะคะครับเรามาลองทำความเข้าใจเรื่องพื้นฐานของมนุษย์เราก่อนนะคะครับเนื่องจากมนุษย์เรานี้เป็นสัตว์เลือดอุ่นนะคะชีวิตในโลกนี้มี2แบบนะคือสัตว์เลือดเย็นกับสัตว์เลือดอุ่นครับคำว่าสัตว์เลือดอุ่นนี่แปลว่าอุณหภูมิในร่างกายเราจะคงที่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะไปอยู่ขั้วโลกเหนือหรือไปอยู่ที่เส้นศูนย์สูตรครับคือร่างกายจะรักษาอุณหภูมิอยู่ที่ 36.5 ถึงประมาณสัก 37.2 ครับครับเพื่อที่ให้พวกเอนไซม์อะไรต่างๆในร่างกายทำงานได้ตลอดเวลาครับจะต่างกับสัตว์เลือดเย็นเช่นกบงูเขียดอะไรต่างๆปลาซึ่งเขาจะปรับอุณหภูมิตามสิ่งแวดล้อมของเขาเพราะอย่าให้ใครเข้ามาว่าเราเป็นสัตว์เลือดเย็นนะคะฉะนั้นเราต้องเป็นสัตว์เลือดอุ่นเราต้องเป็นสัตว์เลือดอุ่นนะคะอันนี้เพราะการวัดอุณหภูมิในร่างกายของเรามันจึงทำให้มันมีความหมายแล้วก็สิ่งที่ควบคุมอุณหภูมิในร่างกายของมนุษย์เรานี้คือบริเวณของสมองซึ่งเราเรียกว่าไฮโปทาลามัสไฮโปทาลามัสค่ะซึ่งอยู่ตั้งใต้ของสมองนิดนึงครับตัวนี้เป็นตัวกำหนดว่าอุณหภูมิปกติของเรานี่ประมาณ 36.5 นะไม่เกิน 37.2 นะครับแล้วก็อาจจะแปรผันตอนเช้าตอนเย็นอุณหภูมิต่างกันเล็กน้อยครับเล็กน้อยแต่ไม่ควรจะเกิน1องศาหรือเด็กอาจจะอุณหภูมิสูงกว่าผู้ใหญ่คนแก่อาจจะอุณหภูมิต่ำกว่าเด็กสักเล็กน้อยแต่ก็อยู่ในช่วงนี้ค่ะครับคือประมาณ30กว่า35ถึง 37.2 36ถึงประมาณ37นิดๆครับเท่านี้คือช่วงอุณหภูมิที่มนุษย์เราจะปกติจะอยู่แค่นี้นี่คือปกติอยู่แค่นี้ครับเพราะการวัดอุณหภูมิของร่างกายเรามันก็จะมี2แบบที่เราใช้กันแบบที่1ก็คือวัดอุณหภูมิเพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลครับพวกเราทำมาเป็น100ปีครับตัววัดที่ดีที่สุดก็คือจำได้ไหมเคยอมประหลอดไหมครับประหลอดเคยครับเคยครับอมต้องอมนานเท่าไหร่คะประมาณ 2-3 นาทีไหมฮะประมาณ 3-5 นาทีอมไว้ที่ไหนคะใต้ลิ้นใต้ลิ้นรักแร้รักแร้ถ้าเป็นเด็กเล็กๆที่หูเล็กๆถ้าเด็กเล็กๆอายุน้อยกว่า1เดือนก็เสียบที่รูทวารครับเพราะว่าเขาต้องการอุณหภูมิร่างกายจริงๆเพื่อการรักษาพยาบาลที่คงที่ครับค่ะอันนี้เป็นการวัดเพื่อดูไข้เพื่อดูไข้ดูว่าเรามีไข้จริงหรือเปล่าครับคราวนี้มันก็จะมียุคสมัยที่เปลี่ยนไปเขาก็พยายามที่จะทำให้มันเร็วขึ้นทำให้มันแม่นยำขึ้นก็ใช้ระบบดิจิตอลมาใช้ในทางการแพทย์ก็เริ่มด้วยเทอร์โมมิเตอร์ที่เป็นดิจิตอลก็ปลายเป็นโลหะแล้วก็ไปแตะแล้วก็วัดเทียบใช่ไหมฮะอันนี้ก็ยังวัดอยู่ในนั่นอยู่หรือว่าเป็นแผ่นแผ่นไหมฮะอาจารย์อย่างนั้นพวกนั้นถ้าทางการแพทย์เขาจะมีมาตรฐานที่ค่อนข้างสูงค่ะคเพราะมันใช้ในการรักษาพยาบาลถ้าเด็กๆเนี่ยเด็กก็ไม่ชอบอยู่ได้ไม่นานต้องอะไรอยู่ไม่ได้นานค่ะ3-5 นาทีมันก็จะมีแผ่นแปะหน้าผากหรือตัวที่ยิงเข้าไปในรูหูที่ตรงคล้ายๆตัวขึงตรงแก้วหูอุณหภูมิตรงนั้นจะใช่นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องการแพทย์นะฮะอันนี้เราไม่พูดถึงความแม่นยำถูกต้องเพราะว่าเครื่องมือที่ใช้ต้องมาตรฐานสูงคราวนี้มาถึงสู่ยุคโควิดของเราตัวนึงแค่ตัวนึงแค่นั้นเองนะซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่าเราอาจจะเป็นโควิดก็คืออุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นครับแต่อยากจะเรียนให้ทราบว่าคนที่เป็นโควิดและมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นเนี่ยนะฮะมีไม่ถึง 20% นะคะอ๋อเหรอฮะคือไม่ได้หมายความว่าเป็นโควิดแล้วจะต้องมีไข้ตลอดเวลาไม่ค่ะคนที่เป็นโควิด100คนประมาณ80กว่าคนไม่มีอาการคำว่าไม่มีอาการนอกจากไม่ไอไม่หอบไม่เหนื่อยยังไม่มีไข้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาคนที่เป็นโควิด100คนเดินผ่านเครื่องสแกนของสนามบินของศูนย์การห้างสรรพสินค้าของที่สถานที่ต่างๆที่เราเข้าไปเราก็จะสแกนเพื่อที่จะหาคนแค่10กว่าคนจากคนที่เป็นโควิด100คนครับว่าคุณมีอุณหภูมิเกิน 37.5 เพราะฉะนั้นเราขอดึงคุณออกมาตรวจก่อนแต่จะมีคนที่เป็นโควิดอีกประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์80กว่าคนที่อาจจะหลุดเข้าไปในระบบของคุณนั่นก็แปลว่ามันก็ไม่ได้แม่นยำหรือว่าไว้ใจได้ตลอดเหรอฮะอาจารย์คืออย่างนี้ค่ะหลักการของเราก็คือว่าเรามีเครื่องวัดเครื่องหนึ่งซึ่งมาใช้ตรวจจับแต่ว่าการตรวจจับมันมีเงื่อนไขการใช้และเครื่องมือที่มาใช้วัดอุณหภูมิมันเป็นเครื่องอีกประเภทหนึ่งมันอาจจะไม่ได้แม่นยำเท่ากับประหลอดวัดไข้หรืออะไรแต่ว่ามันวัดได้เร็วสแกนคนจำนวนมากได้เ
แล้วมันก็มีเงื่อนไขว่าฉันจะร้องเวลาแกวัดได้เกินกว่า 37.5 ครับมันก็จะบอกว่าเงื่อนไขมันทำได้แค่นี้ครับและการที่จะได้ 37.5 นี้ก็ต้องมีมาตรฐานมาวัดที่ดีเพราะเครื่องมือที่ดีก็จะต้องเป็นเครื่องมือที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้วยและเวลาการตั้งตามแต่เครื่องมือก็จะมีนะฮะที่ดีที่สุดก็คือวัดเซ็นเซอร์ที่เป็นอินฟราเรดที่เป็นกล้องเป็นกล้องและติดทั้งตัวดูทั้งตัวแล้วก็วัดขึ้นมานะคะแล้วก็จะบอกเลยว่าเราอุณหภูมิเท่าไหร่เท่าไหร่เพราะบางครั้งเราจะสังเกตถ้ามีอุณหภูมิชั้น 35.5 ซึ่งจริงๆมนุษย์เราไม่ใช่ไม่มี 35.5 นะคะแต่มันไม่ถึงเกณฑ์ก็คือ 37.5 ก็จะผ่านไปได้แต่อาจารย์ก็อยากจะบอกว่านี่ก็ไม่ใช่แม่นยำนะครับเจ้าตัวอินฟราเรดตัวนี้มันสแกนแต่พื้นผิวเพราะพอมันสแกนแต่พื้นผิวสมมติอาจารย์เดินฝ่าแดดร้อนเปรี้ยงมาจากลานจอดรถกลางแจ้งเนี่ยใช่แล้วพอเข้าไปถึงพวกปี๊ด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 38แปลว่าอาจารย์เป็นไข้หรือเปล่าไม่เราไปตากแดดมาตากแดดมาเพราะฉะนั้นให้อาจารย์ยืนพักตรงนั้นสัก10 นาที15 นาทีวัดใหม่ก็จะเหลือ 35.5 ตามสแกนก็เป็นปกติครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขการใช้สแกนแบบนี้มันก็มีเงื่อนไขของมันเพราะเราวัดแต่พื้นผิวสะท้อนแต่อุณหภูมิบนพื้นผิวไม่ใช่อุณหภูมิบนร่างกายที่เป็นจริงแต่การเป็นไข้ต้องเป็นอุณหภูมิภายในที่เป็นจริงเขาถึงเรียกวิธีการวัดอุณหภูมิแบบนี้เรียกว่าเป็นการใช้สำหรับคัดกรองคือมีเงื่อนไขอยู่ว่าต้องเกิน 37.5 ถึงจะร้องไห้ใช่ไหมคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องรู้อันนี้เป็นเครื่องใหญ่นะนี่เป็นเครื่องที่ดีที่สุดแพงที่สุดแล้วนะคะคราวนี้เรามาดูไอ้เครื่องเล็กๆที่เขาเรียกว่ายิงหัวน่ะใช่ค่ะเทอร์โมมิเตอร์กันน่ะที่เขาเรียกเป็นปืนยิงก็จะมาจี้หน้าผากแล้วบ้างเอามือบ้างหูบ้างอะไรเงี้ยพวกนี้ก็ต้องระวังเพราะว่าเวลาจะมายิงเนี่ยมันจะต้องมีระยะห่างที่เป็นจริงบางเครื่องมือก็จะว่าโอเค1-5 เซนนะ บางอันก็บอกว่า5-15 เซนนะแต่ที่เห็นเวลาผมเดินเนี่ยเขายิงผมเนี่ยเราถ้าจะจ่อเลยใช่ไหมอยู่ต่อแบบติดเลยนะฮะซึ่งอาจจะไม่ถูกก็ได้นะคะเพราะส่วนใหญ่ก็จะประมาณ1-5 เซนติเมตรต้องรักษาระยะห่างมันถึงจะแม่นยำในการที่จะรับการสะท้อนของอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นคนที่จะถือปืนเทอร์โมมิเตอร์ที่จะมาวัดเราต้องได้รับการอบรมนะคะและเครื่องมือที่ใช้ต้องมีมาตรฐานใช่ไหมคะแล้วก็มาตรฐานนั้นก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าพวกไม่ว่าจะเป็นอินฟราเรดที่สแกนเราทั้งตัวหรือว่าเทอร์โมมิเตอร์กันพวกนี้มันมีวัดได้2แบบนะวัดพื้นผิวเขาอาจจะวัดใช้วัดวัตถุหรือใช้วัดมนุษย์ของวัดกับตัวมนุษย์ก็ต้องแยกกันไปอีกแยกกันเป็นคนละโปรแกรมค่ะถึงแม้ว่าจะรูปลักษณ์รูปร่างเหมือนกันแต่ใช้งานคนละประเภทใช้วัดกับคนละอย่างก็ต้องดูอีกใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะบริษัทห้างร้านหรือสถานที่ไหนๆถ้าจะตั้งเครื่องสแกนพวกนี้ความรับผิดชอบต่อสังคมที่คุณมีคุณต้องรู้ว่า 1. เครื่องมือที่คุณซื้อมาต้องมีคุณภาพไม่ใช่ซื้อมาสักแต่ว่าฉันมีคุณภาพมาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมคะอันที่ 2. บุคลากรที่มาใช้วัดต้องได้รับการอบรมที่ถูกต้องถึงจะเชื่อถือได้ท้ายที่สุดแล้วพวกเราทุกคนต้องตระหนักว่าถึงวัดแล้วแล้วไม่มีไข้ไม่ได้แปลว่าไม่มีคนที่เป็นโควิดหลุดรอดการสแกนอันนี้ผ่านไปได้เพราะ80%กว่าของคนเหล่านี้จะไม่มีไข้ค่ะโอ้แล้วมันจะมีวิธีไหนที่จะเป็นการคัดกรองที่ดีขึ้นกว่าการคัดกรองแบบสกรีนเบื้องต้นอย่างที่เราทำกันอยู่นี้ในอนาคตมีไหมครับหรือว่าสุดท้ายแล้วถ้าอยากจะตรวจให้รู้จริงๆก็ต้องไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปวัดไข้โดยใช้ปลอดกับคุณหมอฮะคือถึงแม้ว่าจะไปวัดปรอทที่ถูกต้องนะคะคนที่เป็นโควิดที่ไม่มีอาการก็ไม่มีไข้ค่ะก็ไม่มีอยู่ดีไม่มีอยู่ดีฉะนั้นไข้เนี่ยอาจารย์กำลังจะบอกว่ามันไม่ได้เป็นตัวยืนยันว่าคนคนนั้นเป็นหรือไม่เป็นโควิดใช่ไหมฮะคือถ้ามีอุณหภูมิเกิน 37.5 มีไข้แปลว่าอาจจะมีการติดเชื้อแต่ก็ไม่ได้ใช่เชื้อโควิดเชื้อเดียวนะเป็นไข้หวัดใช่ค่ะเป็นอย่างอื่นก็ได้ค่ะเพียงแต่บอกว่าคุณเป็นไข้ก็ต้องไปหาสาเหตุแต่คนที่ไม่เป็นไข้ไม่มีไข้เลยก็ไม่ได้แปลว่าคุณไม่เป็นโควิดดังนั้นไม่มีอะไรที่แน่นอนเลยนะไม่มีค่ะสุดท้ายครับให้อาจารย์ฝากหน่อยในเมื่ออย่างที่บอกไว้ว่าการคัดกรองโดยใช้ทั้งปารอดทั้งเทอร์โมมิเตอร์แบบเดินผ่านแบบอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ไม่ได้การันตีแล้วก็ยืนยันว่าเราจะปลอดภัยดังนั้นในช่วงนี้เราใช้ชีวิตกันยังไงดีต่อให้ออกมาจากบ้านเนี่ยจะให้อยู่แต่บ้านเนี่ยก็ไม่ได้อย่างงานอย่างพวกผมหรือว่าอาจารย์เองที่จะต้องคอยให้ความรู้ยังไงก็ต้องออกจากบ้านใช่ค่ะหลังจากนี้เราต้องใช้ชีวิตยังไงดีฮะอาจารย์ฮะอาจารย์ก็กลับมาสู่พื้นฐานของการติดเชื้อว่าเราจะติดเชื้อได้อย่างไรอันที่1ติดเชื้อเพราะเรารับเชื้อเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ต้องหลีกไกลห่างจากที่มีเชื้อก็คือไม่ไปในที่ชุมชนไม่ไปในที่ต่างๆที่เราไม่รู้โดยไม่จำเป็นถ้า
ถ้ามีความจำเป็นต้องมีอาวุธที่ปกป้องตัวเองก็คือ1หน้ากากอนามัยที่มีมาตรฐานนะคะมีมาตรฐานและใส่ตลอดเวลาไม่จำเป็นจะไม่แกะไม่ถอดนะคะไม่คุยเสียงดังไม่ปล่อยฟองฝอยน้ำลายไปใส่คนอื่นหรือไม่ไปรับฟองฝอยน้ำลายคนอื่นเข้ามาสู่ตัวเราอันนี้เป็นกติกาข้อที่2นะคะจาก1ไม่ไป2ต้องปกป้องอันที่3ยืดอกพกเจลทุกครั้งเจลแอลกอฮอล์นะคะที่ต้องมีมาตรฐานต้องตรวจสอบว่าได้แอลกอฮอล์เกรด 70% ขึ้นไปหรือไม่งั้นที่ดีที่สุดก็คือล้างมือฟอกสบู่ที่ถูกวิธีอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เรามีโอกาสติดเชื้อน้อยอาจารย์ไม่ได้พูดถึง 100% นะคะโอกาสติดเชื้อน้อยเพราะว่าเราต้องทำงานยังไงชีวิตมันต้องอยู่เราไม่สามารถที่จะหนีความเป็นจริงทั้งหมดแล้วไปซุกอยู่แต่ในรูของตัวเองเราเองก็ต้องขับเคลื่อนสังคมนะฮะทำงานที่มันจำเป็นต้องทำแล้วก็ต้องทำให้ได้แล้วก็รักษาความปลอดภัยการรักษาความปลอดภัยเป็นทั้งของผู้ไม่ติดเชื้อคือรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบครอบครัวรับผิดชอบสังคมส่วนคนที่พาตัวเองไปอยู่ในที่เสี่ยงไม่ว่าจะไปอยู่ในกลุ่มชุมชนที่มีโอกาสติดเชื้อสูงใช่ไหมฮะแล้วก็อยู่อย่างไม่รับผิดชอบคราวนี้ต้องหัดให้มีความรับผิดชอบอย่างน้อยที่สุดถ้าจะไม่รับผิดชอบใครเลยต้องรับผิดชอบตัวเองพอเป็นขึ้นมาแล้วคุณอาจจะสูญเสียอวัยวะคือปอดปอดหายไปเลยนะปอดคือการทำหน้าที่ของปอดหายไปหรืออาจจะถึงกับสูญเสียชีวิตแล้วก็ลูกเมียที่รักพ่อแม่ที่เราเคารพรักในบ้านก็อาจจะติดเชื้อจากเรานะคะถ้าจะไม่รักใครเลยก็รักตัวเองและรักครอบครัวนะคะแล้วจากนั้นก็ขอให้ปันใจให้กับสังคมให้กับเพื่อนบ้านและคนไทยทั้งประเทศช่วยกันรักตัวเองรักครอบครัวและก็รักประเทศของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการปกป้องนะคะครับคุณผู้ชมครับและอย่างที่อาจารย์จิรพรได้บอกไว้นะครับว่าหนึ่งสิ่งที่เป็นอาวุธสำคัญนั่นก็คือเรื่องของความรับผิดชอบต่อตัวเองแล้วก็สังคมนะครับที่ทางรายการวันใหม่วันที่ของเรานั้นเนี่ยได้นำเสนอในมุมมองการป้องกันโควิด-19ไม่ใช่เพราะว่าเราคิดคอนเทนต์อะไรไม่ออกนะครับแต่ก็ต้องคอยย้ำเตือนกันเพราะจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยต้องยอมรับว่าที่ผ่านมานั้นเกิดจากความประมาทนะครับและเราไม่อยากให้คนในสังคมและประเทศของเรานั้นประมาทจนทำให้เกิดการสูญเสียมากกว่านี้นะครับไงก็ตามครับอย่าลืมที่จะรักตัวเองครับใครใจร้ายกับเราแต่เราต้องไม่ใจร้ายกับตัวเองนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์จิรพรมากๆเลยครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ